ที่จริงที่เรียกว่าส้มเขียวหวานเพราะว่าเปลือกมันจะออกสีเขียวๆแล้วก็มีรสหวานแต่ถ้าหากว่าจะให้อร่อยจริงๆก็คือเปลือกมันไม่เขียวหรอกเปลือกมันต้องออกสีเหลืองๆหน่อยมันจะมีรสหวานแต่อ่ะเป็นอันว่าส้มลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าส้มเขียวหวานก็แล้วกันก็มาจากออเรนจ์ส้มเขียวหวานสรรพคุณเขานี่คือรับประทาน1ผลเอาง่ายๆขั้นต้นเลยก็คือแก้กระหายน้ำเนื่องมาจากเป็นไข้แล้วก็อาการเมาค้างก็รับประทานส้มได้ทั้งสดๆหรือจะคั้นน้ำได้แต่ถ้าหากว่ารักษาอาการไอที่เสมหะมีสีเหลืองเนี่ยนะเขาแนะนำว่าให้ใช้ส้ม2ผลใช้ร่วมกับน้ำตาลกรวด30กรัมเอาไปนึ่งแล้วใช้รับประทานก่อนนอนอันนี้มันก็น่าจะเสียคุณค่าทางวิตามินซีไปแต่ถ้าเป็นเปลือกส้มเขียวหวานเนี่ยเอาไปตากแห้ง6กรัมใช้ร่วมกับขิงสดอีก3กรัมนำเปลือกส้มและขิงสดมาต้มในน้ำ2ถ้วยดื่มน้ำที่ได้วันละ2ครั้งครั้งละ1ถ้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าแก้โรคอาเจียนแหละโรคท้องร่วงสรรพคุณของส้มยังมีเอาไปรักษาโรคต่อมน้ำนมปวดบวมต่อมน้ำนมก็ใช้เมล็ดของส้มเขียวหวาน15กรัมต้มผสมกับเหล้าขาวอย่างน้อย2ถ้วยก็รับประทานครั้งละ1ถ้วย3ครั้งต่อวันเช้ากลางวันเย็นแล้วที่คนจะไม่ทราบเลยว่าส้มเขียวหวานนี้รักษาโรคไส้เลื่อนหรืออาการปวดบวมลูกอัณฑะหรือโรคปวดเอวก็ได้อีกโดยนำเมล็ดส้มเขียวหวานแห้งเนี่ย30กรัมนำมาคั่วจนกระทั่งเป็นสีเหลืองแล้วเอาไปผสมกับเหล้า1ใน4ถ้วยใช้ดื่มวันละ2ครั้งเช้าเย็นแต่มันมีข้อควรระวังนะสำหรับส้มเขียวหวานเนี่ยก็คือว่าถ้าผู้มีอาการไอเนื่องมาจากหวัดและผู้ที่เป็นหวัดเป็นโรคบวมน้ำไม่ควรรับประทานส้มเขียวหวานสดก็บอกอย่างนี้มันก็แปลกนะไอเนื่องมาจากหวัดไม่ให้รับประทานสดและผู้ที่มีอาการคอแห้งหรืออาเจียนเป็นเลือดเน้นอาเจียนเป็นเลือดก็ไม่ควรรับประทานเปลือกส้มเขียวหวานมันก็มีข้อยกเว้นบางอย่าง